ชมพู่อารยาเมินกลับหลังมีดราม่าลูกแฝดดื่มน้ำจากก๊อกลั่นเด็กก็คือเด็กหลังจากมีกระแสดราม่าสวนกลับกับการเล่นของน้องแฝดน้องสายฟ้าและน้องพายุก็ทำเอาชาวเน็ตไปตั้งกระทู้ในพันทิปถามถึงการเลี้ยงดูลูกของชมพู่อารยาว่าสมควรหรือไม่ที่ให้ลูกดื่มน้ำจากก๊อกล่าสุดสื่อไทยก็ได้เจอตัวแม่ชมที่งานอีเวนต์จึงได้สัมภาษณ์แม่ชมถึงกรณีดังกล่าวซึ่งเจ้าตัวก็เผยว่าเด็กยังไงก็คือเด็กส่วนตัวเชื่อว่าหลายคนถ้าอยู่กับเด็กเป็นประจำจะรู้เลยว่าของที่สกปรกกว่านี้เขาก็เคยจับใส่ปากกินกันมาแล้วแต่สุดท้ายแล้วเราก็พยายามทำได้แค่ดูเขาไม่ให้คลาดสายตาทำได้แค่นั้นจริงๆค่ะเพราะสุดท้ายแล้วเราพยายามเลี้ยงเขาให้เป็นเด็กมากกว่าที่จะจับทฤษฎีอะไรโยนใส่หัวเขาต้องบอกเลยว่าเป็นการเลี้ยงลูกตามสไตล์ของแต่ละบุคคลกันค่ะเพราะแม่ชมเขาสะดวกแบบนี้ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .comอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ